สวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องจาวาก็อยากกินข้าวผัดอเมริกันนะครับคุณแม่ก็เลยจัดการทำข้าวผัดอเมริกันให้กับน้องจาวาได้กินกันเลยนะครับวันนี้ก็เนื่องจากว่าคุณแม่ก็ไปดูข่าวของพี่แจ็คสันหวังมานะครับก็เขาไปกินข้าวผัดอเมริกันที่ฟู้ดแลนด์นะครับวันนี้เราก็เลยทำข้าวผัดอเมริกันใกล้สไตล์แบบของที่บ้านนะครับอาจจะไม่เหมือนข้าวผัดอเมริกันที่ฟู้ดแลนด์นะครับก็จะเป็นแบบข้าวผัดอเมริกันแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเอาหัวโจนใส่หน้าก็มีไหมไปกินก่อนใส่ใส่ใส่ตัวแซมต้องตัวแก็จะมีส่วนประกอบดังนี้นะครับส่วนประกอบจะประกอบไปด้วยหอมหัวใหญ่กระเทียมข้าวเปล่าซอสมะเขือเทศน้ำมันไข่ดาวไส้กรอกแล้วก็มะม่วงเม็ดม่วงหิมพานต์แล้วก็ไก่นะครับแล้วก็นำหอมหัวใหญ่มาผัดกับน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปนะครับแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็เติมเครื่องปรุงให้อร่อยนะครับก็อาจจะเป็นน้ำตาลซอสปรุงรสต่างๆนะครับรสชาติก็ตามที่ชอบเลยนะครับผัดให้เข้ากันก็จะได้พอเราใส่ตัวซอสมะเขือเทศลงไปปุ๊บเนี่ยข้าวจะออกเป็นสีแดงๆนะครับชอบมากเราใส่มากได้เลยนะครับมันถ้าชอบใส่มากความสีก็จะเป็นสีแดงๆสดๆอย่างนี้นะครับถ้าพริกไทยเราไม่ชอบเราไม่ต้องใส่ลงไปก็ได้นะครับคุณแม่ก็ใส่พริกไทยให้น้องจาวาไปด้วยนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็เตรียมเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับเอาไว้รอนะครับแล้วก็ทอดไข่ดาวนะครับไว้รอนะครับใครชอบไข่ดาวหลายใบก็ทอดหลายใบได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ถ้วยนะครับถ้วยที่เอาไว้สำหรับตักข้าวให้น้องๆหนูๆกินนะครับตักข้าวผัดอเมริกันที่เราผัดนะครับใส่ถ้วยแล้วกดลงไปนะครับแล้วก็โปะลงไปที่จานนะครับเสร็จแล้วเราก็นำไส้กรอกที่เราทอดไว้ไข่ดาวที่เราทอดแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับนำมาประกอบในจานเดียวกันกับข้าวนะครับแล้วก็นำไก่ทอดที่เราเตรียมเอาไว้นะครับมาประกอบนะครับแค่นี้ก็จะได้ข้าวผัดอเมริกันแบบง่ายๆแล้วครับแล้วก็ใครมีผักแบบไหนก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วแต่ทางท่านผู้ชมเลยนะครับว่าที่บ้านเรามีผักแบบไหนเราก็ใส่ได้เลยนะของน้องจาวาเขาก็ชอบพันเป็นผักแบบคล้ายๆผักกรอบๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถใส่ได้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องปรุงรสเล็กๆน้อยๆน้ำปรุงรสนะครับก็อาจจะเป็นซอสทาคุมิหรือไม่ก็จะเป็นน้ำจิ้มเกาหลี ขออภัยครับหรือจะเป็นน้ำจิ้มเกาหลีก็ได้นะครับน้ำจิ้มที่เป็นแบบน้ำจิ้มมันจะออกรสหวานๆเปรี้ยวๆเล็กน้อยก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ข้าวผัดอเมริกันก็จะออกมาหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็อันนี้ก็คือน้องจาวาก็ได้ทานข้าวผัดอเมริกันแล้วนะครับแล้วก็พอดีคุณพ่อไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับก็จะมีเพื่อนๆนะฮะที่อยู่บ้านใกล้เคียงกันนะครับก็ได้รับประทานกันครบ 4-5 คนเลยครับคุณแม่ก็ทำไว้เผื่อทุกคนเลยนะครับโอเคครับแค่นี้ก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับต้องขอบคุณทุกคนเลยครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับจาวากินอะไรคะลูกเต็มปากพี่จาวาชอบกินไส้กรอกทอดนะครับทำไม
จานคนอื่นมีไก่แค่1ชิ้นแต่จานพี่ตะวันมี2ชิ้นเลยเนี่ยไหนโอ้ยอันนี้ก็เป็นไข่ดาวแบบไม่สุกด้วยเนาะแล้วก็เป็นไก่ทอดไก่ทอดแบบสุกนะแบบสุกอร่อยนะดูน่ากินโอ้ยพี่ตะวันล้นปากแล้วเนาะโอเคก็อันนี้ก็เมนูนี้ก็ทำไม่ยากมากนะครับแต่ว่ามันมีส่วนผสมหลายอย่างนิดนึงนะเขาต้องทำทีละอย่างละอย่างแล้วก็นำมาประกอบกันนะครับ